ทอดสิ่งนี้ค่ะใครชอบแหนมปลากายกมือขึ้นมาดีชอบแหนมปลากายลงไปก่อนเลยคุณทอดกี่อันคะเนี่ยเยอะแยะมากมายมี10ครับแต่จบกินไป2แล้วระหว่างเตรียมของคุณจบกินไปเหรอถูกต้องฮะแหนมปลากายเวลาอยู่ในห่อนะครับถ้าแกะเลยมันจะติดต้องเข้าเวฟ1นาทีก่อนหรือว่าเอาไปต้มนิดนึงเกลือพลาสติกก่อนพอมันสุกปุ๊บมันจะคลายตัวออกมาทำให้ไม่ติดพลาสติกครับมันจะคลายเลยใช่ป่ะคะทอดแค่พอเหลืองพอนะจ๊ะใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหี่ยวหดหมดเลยประมาณนี้ขึ้นได้เลยครับแล้วแต่ความชอบนะพักไว้จ้ะพักไว้ครับเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะใช่ครับขึ้นอยู่เลยเออเธอไม่ร้อนเหรอก็แค่กระตากผิวนี่หั่นไปเรื่อยๆครบเป็นแบบนี้นะจ๊ะใช่หั่นให้เป็นเต๋าเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้มันเป็นน้ำตกแหนมปลากรายจ้าหอมแดงจ้ากระเทียมตามลงไปนะครับขาดไม่ได้พริกป่นโอ้ข้าวคั่วลงไปแล้วก็น้ำปลาชิ้นหนึ่งไม่ต้องเยอะจ้ะอืมแล้วก็ผงปรุงรสนี่แล้วก็ตามด้วยมะนาวชอบเปรี้ยวแค่ไหนใส่ไปขนาดนั้นเลยครับตามใจชอบมะนาวน้ำดีมากขาจั๊วมาแล้วก็เอาผักชีลงครับแล้วก็คนได้เลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันนะครับกลิ่นมะนาวหอมเออหอมมากไม่ได้กลิ่นชีก็หอมนะผักกลิ่นผักใช่กลิ่นแหนมกลิ่นอะไรยังไงเข้ากันสุดๆได้ซะเหลือเกินเรียบร้อยแล้วครับมาชิมจ้ะนี่เวลาลุยแล้วครับขั้นตอนนี้ง่ายซะมากกว่าตอนนี้ถนัดมากครับมาพอดีคำนะครับลุยอร่อยนี่เซตผมให้เกียรติแหนมเหรอคะเนี่ยน่าจะกระเป๋าแล้วแซ่บมากๆพูดเลยสวัสดีครับนะฮะลุยนี่ลุยฮะเนี่ยมันกลายเป็นเปรี้ยวนะครับพอทำเป็นน้ำตกนะครับโคตรเด็ดสุดยอดเฉียบจริงจริงอ่ะลองดูกันนะคะแล้วจะบอกว่าไปซื้อที่ตลาดสดนะฮะแพ็คหนึ่ง10อันแค่70กว่าบาทเองโคตรถูกซื้อกินเขาอีกอัน20บาทอร่อยมากเด็ดมากลุย